เรียนท่านที่เคารพท่านมิตรสหายทุกท่านครับทาง Facebook และทาง YouTube ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563เวลาประมาณ 19 นาฬิกาเมื่อวานได้นัดหมายว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกรณีการปกครองในพื้นที่มณฑลซินเกียงของจีนซึ่งเริ่มมีประเด็นเป็นที่สนใจของชาวโลกมากขึ้นแต่มีภารกิจแต่ก็ไม่มีความสะดวกจึงได้นำมาเสนอในวันนี้พร้อมกับเรื่องต่างๆซึ่งเป็นข้อที่น่าห่วงใยซึ่งจะนำเรียนกันต่อไปนะครับเหตุผลที่นำเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในซินเกียงของจีนมานำเสนอนั้นเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะมองอะไรไกลตัวมากนักเราก็ไปติดกับดักในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายแต่ว่าเป็นที่สนใจกันท่านดูสิครับถ้าหากเปิดใน YouTube เนี่ยข่าวน้องชมพู่นำเสนอกันมาเป็นเดือนแล้วมั้งครับมันมีได้ทุกวันผมก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจเด็กชมพู่เขาตายไปก็เป็นที่น่าเวทนาแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติสื่อต่างๆก็พยายามนำมาปลุกปั่นกระแสกันสร้างสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ไปเอานักกฎหมายไปเอาญาติพี่น้องเข้ามาวุ่นวายกันไปหมดเหมือนกับอีแร้งลงกินศพอาศัยศพเด็กนั่นแหละหากินกันมาเป็นต้องเกือบเดือนแล้วมั้งซึ่งรายละเอียดยังไงผมก็ไม่ได้สนใจเลยเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้จะสนใจไปทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องมาเพ่งเล็งสนใจอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาจะเป็นเรื่องอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุก็ยังไม่ทราบแน่เลยแต่ก็มีข่าวกันมากมายต่อมาไอ้เด็กตีกันที่บางนาที่สมุทรปราการผมทำงานในพื้นที่บางนาผมก็ได้ยินข่าวทีนี้บางนาก็กำลังแถวสมุทรปราการก็มีอยู่หลายกรณีทั้งเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งทุกท่านคงทราบคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็ใครต่อใครพรรคนู้นพรรคนี้เขาส่งคนกันมาของค่ายอัศวะเหมก็มีนะครับวันนี้ผมก็รู้จักนายกเทศมนตรีบ้างอบต.บ้างในพื้นที่นั่นแหละก็เจอกันเขาก็เล่าไอ้คนนี้ทำยังไงไอ้คนนั้นทำยังไงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะนักการเมืองไทยเมื่อไหร่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแล้วปรากฏว่าไอ้เด็กมันก็ไปตีกันทะเลาะกันเรื่องยาเสพติดหรืออะไรก็ว่ากันไปทำให้โรงพยาบาลเนี่ยวุ่นวายไปหมดถึงขนาดไปทำร้ายร่างกายคุณหมอที่ทำการดูแลคนไข้อยู่เรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังกันในเมืองไทยก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาพูดอะไรกันมากมายแล้วครับก็เรื่องของเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งที่มันไล่ตีกันก็เท่านั้นแหละมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่เรื่องที่เป็นเรื่องไกลตัวนอกประเทศไปแต่มันมีผลกับเราแล้วก็กระทบแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เรามาสามารถนำมาเปรียบเทียบกับหลายกรณีในประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะสนใจมากกว่าก็เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่ายกักกันที่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี้สมัยนาซีเรียกว่า concentration camp แต่ว่าทางรัฐบาลจีนเขาเรียกวิทยาลัยการอาชีพ เขาก็เอากลุ่มที่ต่อต้านเข้าไปเนี่ยไปปรับทัศนคติแต่อ้างว่าให้ไปเรียนหนังสือใหม่ให้สำนึกซิว่าตัวเองเป็นยังไงคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นก็คงจะไม่เข้าใจมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหลายคนเรามองจีนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วดูเหมือนกับว่าประเทศเขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแต่ถ้าหากมองในแง่ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราสามารถจะเห็นจุดอ่อนหรือเห็นในภาพที่คนอื่นเขาไม่เคยเห็นกันในจีนมีปัญหามากมายเกี่ยวกับเรื่องเขตปกครองพิเศษต่างๆและมณฑลต่างๆแม้แต่มีมณฑลหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมรับเป็นมณฑลของจีนจีนมีประกาศเป็นของมันเลยนั่นก็คือมณฑลไต้หวันจริงๆไต้หวันก็บอกเขาไม่ใช่เราเขาเป็นประเทศเอกราชแต่จีนบอกว่าไม่ใช่เองเป็นของฉันแล้วก็ทำเหมือนกับไต้หวันเนี่ยเป็นพื้นที่ของประเทศเขาก็มันก็แปลกดีแต่ว่าเราก็เข้าใจเพราะเหตุใดทำไมต้องทำอย่างนั้นนะซินเกียงยิ่งหนักใจเลยเพราะท่านดูวันนี้ผมเอาภาพเกี่ยวกับ
สตรีชาวอุยเกอร์ขึ้นมาใน Facebook เนี่ยท่านดูหน้าตาก็จะรู้ใช่ไหมว่าหน้าตาเขาไม่ใช่จีนเขาไม่ใช่คนจีนเขาไปทางแขกออกฝรั่งเหมือนพวกอารยันก็ก๊กเดียวกับพวกตุรกีนั่นแหละเขาเป็นพวกเติร์กแต่ว่าจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมเขาเป็นเวลานานแล้วล่ะประวัติศาสตร์เนี่ยตามแนวเส้นทางสายไหมเนี่ยซึ่งสิงเกียงอุซเบกิสถานคาคีกิสถานอัฟกานิสถานไปจนถึงเปอร์เซียเข้าไปในอาเซอร์ไบจานขึ้นไปทางเหนือก็เข้าไปในรัสเซียถ้าลงมาทางตอนใต้หน่อยก็ทะลุไปถึงออสเตรียฮังการีนั่นน่ะเป็นเส้นทางการค้ามาต้อง 2,000 ปีก่อนในยุคที่ราชวงศ์ฮั่นเจริญรุ่งเรืองตามด้วยราชวงศ์หมิงจีนเนี่ยมีสินค้าที่พวกฝรั่งไม่รู้จักหรือพวกแขกในตะวันออกกลางก็ไม่รู้จะทำไงนั่นก็คือตัวไหมจีนไม่ส่งออกไหมและการที่นำตัวไหมออกจากประเทศเนี่ยถือเป็นความผิดฐานทรยศต่อชาติเลยเพราะว่าสินค้าแพรไหมเนี่ยเป็นสินค้าสำคัญที่ทำรายได้ให้กับชาวฮั่นเยอะมากมายก่ายกองเมื่อ 2,000 ปีก่อนจีนเนี่ยค้นพบวิธีการเลี้ยงไหมได้โดยใช้ใบหมอดของเราก็มีการพัฒนากันใช่ไหมครับท่านนึกออกไหมที่โคราชก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาหม่อนไหมแล้วก็ไหมไทยก็มีชื่อเสียงโดยมีฝรั่งคุณจิมทอมสันก็เข้ามาสร้างตลาดจนทั้งรู้จักกันไปทั่วโลกไปมาคุณจิมทอมสันเดินไปเดินมาหายไปไหนไม่รู้ในป่ามาเลเซียจนบัดนี้ก็ไม่กลับมาอาจจะไปเจอเมืองรับแลหรือเข้าไปถึงป่าหิมพานต์แต่ก็ไม่ทราบหายไปเลยนะแต่สินค้าผ้าไหมของคุณจิมทอมสันเนี่ยก็มีชื่อเสียงและต่อมาก็ชินวัตรไงล่ะตระกูลชินวัตรเขาก็ร่ำรวยมาจากการขายผ้าไหมเหมือนกันสินค้าไหมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ความลับอะไรแล้วแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนนะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงขนาดต้องมีการลักลอบเอาตัวไหมออกมาโดยเอาไหมเนี่ยซ่อนไว้ในไม้คานที่หาบสินค้าผ่านเส้นทางสายไหมเพื่อจะลักลอบเอาออกไปนอกประเทศให้ได้ดังนั้นเส้นทางนี้ผ่านตามเมืองต่างๆมากมายซึ่งเป็นเมืองแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งนั้นมันก็มีความสำคัญมาแต่อดีตพอในช่วงหลังเนี่ยในสีเขาประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลประสานกับโครงการ One Belt One Roadแล้วก็ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกก็ทำให้ความสำคัญของมณฑลซินเกียงเนี่ยมันทวีมากขึ้นประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาลแก๊สธรรมชาติน้ำมันซึ่งมณฑลเนี่ยแทนที่จะร่ำรวยกลับกลายเป็นว่าจีนนี่ก็ซูบทรัพยากรต่างๆนี่กลับไปเลี้ยงพวกฮั่นก็อย่างที่เรียนแล้วคนพื้นเมืองในซินเกียงเนี่ยเขาเป็นชาวอุยเก๋อหรือที่หนังสือพิมพ์เขียนว่าอุยกูหรืออุลกูนี่แหละซึ่งเป็นเชื้อสายของพวกเติร์กสืบกันมาเป็นพันปีหน้าตาท่าทางเขาก็ไม่เหมือนว่าทำเขาก็ไม่เหมือนเพราะเขาเป็นมุสลิมด้วยเขาก็ไม่นับเขาก็ไม่เหมือนพวกฮั่นและปัจจุบันเนี่ยศาสนาในจีนมันล่มสลายถูกทำลายไปนานแล้วก็เลยยิ่งต่อกันไม่ติดใจในอดีตเขาก็เป็นดินแดนอิสระถ้าเปรียบเทียบท่านลองนึกถึงรัชฉานเนี่ยนะที่มีการต่อสู้กันอยากจะแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศเมียนมานั้นก็เหมือนกันรัชฉานก็เทียบได้กับซินเกียงของผู้อุยเก๋อนั่นแหละเพราะฉานเขาเป็นเอกราชมาเป็นเวลาเนิ่นนานเลยจนกระทั่งอังกฤษมันเข้ามายึดครองอินเดียและพม่าแต่อังกฤษไม่ได้ไปยึดรัชฉานนะรัชฉานก็เป็นเขตของเจ้าเมืองแห่งขุนเขาเนี่ยเขาก็ปกครองเขาต่อไปอังกฤษไม่ไปเกี่ยวด้วยเพราะมันห่างไกลค่ะอังกฤษไม่อยากได้มันเอาอินเดียไปเนี่ยมันก็จุกแล้วเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีทรัพยากรมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลมีเครื่องเทศมีสินค้าต่างๆที่นำไปค้าขายในยุโรปแล้วก็ทางเหนือของอินเดียก็เป็นอัฟกานิสถานซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกฝิ่นกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานเหมือนกันเทิงก็เลยพอได้อินเดียได้อัฟกานิสถานตอนช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นปากีสถานยังไม่มีนะประเทศปากีสถานเพิ่งเกิดขึ้นหลังสงครามนี้เองหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้แต่อัฟกานิสถานก็เป็นพวกเติร์กพวกมุสลิม
แล้วเขาก็ปลูกฝิ่นกันมานานแล้วอังกฤษมันก็เลยเอาฝิ่นนี่แหละจากอัฟกานิสถานจากตอนเหนือของอินเดียเข้าไปขายในจีนคนจีนเนี่ยก่อนที่อังกฤษมันเอาฝิ่นไปขายมันเขาก็ไม่รู้จักในไม่เขารู้จักแต่ว่าไม่ได้ใช้แพร่หลายเป็นยาเสพติดแต่เขารู้จักฝิ่นในน้ำของการใช้เป็นยาระงับอาการเจ็บปวดอังกฤษก็ไปส่งเสริมการค้าฝิ่นในจีนเพื่อนำเงินทองเข้าสู่ประเทศของตัวเองคนจีนมันก็ติดฝิ่นกันงอมแงมเพราะเหตุที่ว่าอังกฤษมันเอาเข้าไปส่งเสริมนั่นเองอ่ะแต่ไม่ใช่เขาไม่รู้จักฝิ่นเขาก็รู้จักกันมาเป็นพันปีแล้วเพราะว่าทุกชาติเนี่ยที่มีการพัฒนากันมานานเนี่ยก็รู้จักการนำพวกพืชต่างๆมาใช้เป็นยาอยู่แล้วจากที่ทุกท่านทราบรัชฐานเขาก็อยู่ของเขาแต่พออังกฤษมันละทิ้งในดินแดนพม่าออกไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองพม่ามันก็กำเริบก็เลยไปยึดรัชฐานไว้เปรียบเทียบก็คล้ายกันในซินเกียงเขาก็เป็นดินแดนอิสระของเขามีคนพื้นเมืองก็คือพวกอุยกูร์เนี่ยเขามีสภาอุยกูร์หรืออุยเก๋อของโลกด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าชนชาวพลเผ่าเนี่ยเขากระจัดกระจายกันไปมากมายในพื้นที่แถบเอเชียและตะวันออกกลางจีนมีอำนาจตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์หมิงอย่างที่เรียนแล้วก็ไปยึดครองพื้นที่เขาการปกครองก็เข้มแข็งบ้างอ่อนแอบ้างตามแต่ว่ารัฐบาลในจีนยุคนั้นๆแต่ละราชวงศ์เนี่ยจะมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอมากน้อยเพียงใดและช่วงก่อนช่วงหลังจากราชวงศ์ชิงล่มสลายไปมีการจัดตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นมาโดยดร.สุนยัตเซนเป็นบิดาประชาธิปไตยของจีนแล้วก็มีนายพลยัวซื่อคายขึ้นมาเป็นรองปรากฏว่าซินเกียนเขาก็ได้รับได้แยกตัวมาเขาตั้งเป็นประเทศเอกราชเสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็เป็นช่วงสั้นๆเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาแล้วก็หลังสงครามยุติลงไปแล้วพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยได้รับชัยชนะในการขับไล่พวกระบอบประชาธิปไตยของก๊กมินตั๋งเนี่ยหนีไปอยู่ไต้หวันก็เลยเข้ามาควบคุมพื้นที่ซินเกียงอีกดังนั้นประเทศเอกราชของซินเกียงซึ่งเคยเป็นอิสระอยู่มันเป็นเวลาไม่นานเป็นแค่10กว่าปีเท่านั้นเองก็คล้ายๆในระยะใกล้ๆกันนั้นจีนคอมมิวนิสต์นั้นก็เลยไปลุกรานทิเบตแล้วก็ยึดครองทิเบตในแบบเดียวกันดังนั้นถ้าหากเราทราบประวัติศาสตร์อย่างนี้จึงเข้าใจได้ว่าการที่จีนเข้าไปปกครองซินเกียงนั้นมันปกครองในฐานะที่เป็นประเทศสลาฟนั้นแต่ว่าเขาเรียกว่าเขตปกครองพิเศษซึ่งมีอยู่5เขตด้วยกันแล้วซินเกียงเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ใหญ่มากแต่ก็มีปัญหาอย่างที่ว่านั้นถ้าเทียบกับทิเบตแล้วปัญหาก็เหมือนกันคือจีนเนี่ยมาไปลุกรานเขาเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือทิเบตเนี่ยมีประชากรน้อยมากในสมัยที่จีนลุกรานเข้าไปในปี1954นั้นน่ะทิเบตมีประชากรประมาณ3ล้านคนทั้งประเทศจีนบุกเข้าไป8เดือนแรกคนทิเบตตายไปล้านหนึ่งแล้ววัดต่างๆทุกท่านก็ทราบดีว่าในทิเบตเนี่ยศาสนาพุทธนิกายหินยานแก้ไขนิกายมหายานในทิเบตเนี่ยเฟื่องฟูมากเขาคนละนิกายกับในเมืองไทยเรานะของเรานี่เป็นหินยานของทิเบตเป็นมหายานก็ดังนั้นรูปภาพต่างๆอะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันศาสนาพุทธเจริญมากก็มีวัดอยู่ถึง 6,000 กว่าวัดจีนยึดครองปีเดียวมันทำลายวัดจาก 6,000 วัดเนี่ยเหลือ200วัดอันนั้นเป็นช่วงของพวกคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตุงก็ยังเรียกว่าแย่หนักแล้วแต่ต่อมายุคปฏิวัติวัฒนธรรมนี่ยิ่งจมดินเลยเพราะว่านางจริงๆกับพวกไอ้พวกเรดการ์ดก็เพื่อไอ้เด็กโง่ๆที่ถูกหลอกเหมือนเมืองไทยตอนนี้แหละมันก็เข้ามาเผาทำลายวัฒนธรรมต่างๆตำลกตำราต่างๆเนี่ยทิ้งไปหมดเลยแล้วคอมมิวนิสต์เป็นประเทศที่ไม่ส่งเสริมศาสนานอกจากไม่ส่งเสริมแล้วต้องการทำลายด้วยเพราะถ้าหากผู้คนมันไปนับถือศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่เชื่อฟังลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่ยุคเหมาเจ๋อตุงแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์จีนก็พยายามทำลายศาสนาต่างๆไปหมดแล้วก็มาพินาศปนปี้กันจริงๆจังก็นัวในสมัยจริงๆในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมก็มาถึงจุดนี้ครับท่านคงทราบคนจีนส่วนใหญ่เขาไม่มีศาสนาหรอกเพราะศาสนาในเมืองจีนถูกทำลายไปอย่างที่เรียนไปแล้วแต่ว่า
ในทิเบตเป็นมีคนพุทธอยู่จำนวนมากแต่ก็มีปริมาณน้อยประชากรน้อยก็ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้แต่ก็ยังมีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาในประเทศอินเดียภายใต้การนำของท่านดาไลลามะนี่ก็คือเหตุผลประการหนึ่งในหลายๆประการที่ทำให้จีนไม่มีความพอใจอินเดียเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไปให้ที่พักพิงกับท่านดาไลลามะซึ่งเป็นทั้งประมุขทางด้านศาสนาพุทธในทิเบตและก็เป็นประมุขทางด้านการเมืองด้วยส่วนในซินเกียงนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่าเขามีประชากรจำนวนมากนับ10ล้านจีนก็เลยจะใช้นโยบายกดดันหนักอย่างเช่นในทิเบตก็ไม่ได้เพราะคนมันเยอะก็เลยพยายามส่งพวกฮั่นไปก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศจีนนั่นเองแหละเข้าไปหมายจะกลืนกลายแล้วก็พวกฮั่นที่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้ารัฐการหรือเป็นพ่อค้าวานิชก็จะกลายเป็นคนชั้นสูงในมณฑลซินเกียงเนื่องจากว่าได้รับการส่งเสริมมากมายส่วนคนพื้นเมืองจีนพวกอุยเกอร์เนี่ยอุยเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะอะไรดีเด่นขึ้นมาเลยแต่ว่าในซินเกียงมันมีมุสลิมอยู่2กลุ่มก็นอกจากกลุ่มอุยเก๋อแล้วก็จะเป็นมุสลิมฮุยซึ่ง2กลุ่มเนี่ยถึงแม้จะเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยแต่ก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนแตกต่างกันไปถ้าหากเปรียบเทียบเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมองได้เหมือนกับมุสลิมใน3จังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสกับมุสลิมในสตูลเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันในสตูลนี่จะไม่ก้าวร้าวแต่ก็เคยมีบ้างแต่ว่าต้องจุดประเด็นให้ถูกแต่ในสามจังหวัดภาคใต้ถูกปลูกปั่นมามากมายและมุสลิมในสตูลเขาไม่ยอมรับพวกดาวะหรือพวกเผยแพร่ศาสนาที่มาจากสามจังหวัดนั่นหรอกเพราะว่าคนละแนวกันดังนั้นที่เล่าให้ฟังวันนี้ก็คือให้ท่านเห็นว่าอย่ามองว่ามุสลิมเนี่ยเขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันเขาแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่ามากมายนะถ้าหากมองว่าเขาเป็นปึกแผ่นกันไปเนี่ยท่านจะมองอะไรผิดพลาดอย่างในซินเกียงก็กลับมาที่ซินเกียงเนี่ยก็เหมือนกันพวกมุสลิมฮุยกับพวกมุสลิมอุ๋ยเก๋อเนี่ยถึงเป็นมุสลิมด้วยกันแต่ก็ไม่เหมือนกันพวกฮุยจะไม่มีปัญหากับรัฐบาลจีนมากนักเพราะว่าเขาก็เข้ากันได้กับพวกฮั่นแล้วก็ยอมที่จะศึกษาวัฒนธรรมของจีนเพราะว่าพวกฮุยเนี่ยที่จริงพื้นๆเขาก็ไม่ใช่พวกเติร์กนะเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยก็เป็นหนักมาทางใกล้ชิดกับทางจีนทางพวกฮั่นมากกว่าแต่พวกอุยเก๋อเนี่ยเขาเป็นพวกเติร์กเลยเขาเป็นพวกเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาแต่ก่อนก็คืออาณาจักรออตโตมานนั่นเองแต่อาณาจักรออตโตมานเนี่ยมันล่มสลายไปหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็แตกออกมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศใหญ่ที่สุดก็คือประเทศตุรกีแล้วก็แยกกันมาอุซเบกิสถานคาคีกิสถานไอ้พวกสถานทั้งหลายเนี่ยก็มาจากกลุ่มคล้ายๆกันทั้งนั้นดังนั้นมันคนละกลุ่มคนละพันธุ์กันถึงแม้จะเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยพวกอุยเก๋อเขาเลยไม่พอใจว่าพวกข้านเนี่ยเข้ามาปกครองในพื้นที่แล้วก็มามีตำแหน่งสูงในมณฑลซินเกียงแต่คนอุยเก๋อส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยากจนเหมือนเดิมทั้งที่ในมณฑลเขามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลแก๊สธรรมชาตินี่เรียกว่ามากที่สุดเลยเสร็จแล้วก็มีน้ำมันด้วยแต่พวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถูกลำเลียงไปทางท่อส่งไปเลี้ยงเขตอุตสาหกรรมของจีนซึ่งทำการพัฒนาทางด้านฝั่งตะวันออกมากกว่าเพราะฝั่งตะวันตกเนี่ยท่านนึกดูแผนที่นะจากจีนฝั่งตะวันออกมันเจริญมากใช่ไหมเหมือนฮ่องกงเซี่ยงไฮ้มาถึงคุนหมิงไล่ตามแนวทะเลเนี่ยมันเจริญมากเป็นเขตที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ถ้ากลับกันไปทางด้านตะวันตกนะผ่านทะเลทรายหลายแห่งตะกรรมกันกว่าจะผ่านซินเกียงเข้าอัฟกานิสถานจากอัฟกานิสถานเข้าอาเซอร์ไบจานขึ้นไปรัสเซียหรือไม่ก็ตรงไปเข้าเปอร์เซียก็คืออิหร่านจากอิหร่านก็มุ่งไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ตรงนั้นที่ผมเรียนไว้หลายครั้งแล้วมันคือหัวใจโลกที่เรียกว่าทางสามแพร่งก็คือดินแดนอัฟกานิสถานและติดกันนั่นแหละนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในการที่จะส่งสินค้าค้าขายหรือแม้จะส่งกำลังต่างๆไปในพื้นที่ใดๆก็ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะครองโลกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชฮันนิบาล
ฮิตเลอร์นโปเลียนจักรพรรดิใหญ่โตทั้งหลายในอดีตมาถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มองไปที่จุดนี้แหละคืออัฟกานิสถานแล้วก็เปอร์เซียเพราะมันเป็นจุดเชื่อมต่อกันสามารถคุมได้ทั้ง3ทวีปก็คือเอเชียยุโรปและแอฟริกานั้นซินเกียนเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ต่อมาจุดนี้แล้วก็เป็นเส้นทางที่พระสังฆัมจั๋งเนี่ยให้เดินทางมาอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปคือจากอินเดียเข้าไปเผยแพร่พุทธศาสนาในจีนก็เส้นทางนี้แหละครับที่มีเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆก็มีการ์ตูนออกมาขายเป็นนิยายนะเฮงเจียตอนนั้นตอนนี้ก็พระสังฆัมจั๋งท่านก็มีลูกน้องตือโป้ยไก่เป็นปีศาจหมูใช่ไหมแล้วก็เฮงเจียมันก็เป็นปีศาจลิงแต่ว่าเข้ามาช่วยรับใช้พระสังฆัมจั๋งแล้วก็ไปเจอปีศาจน้ำลบกันไปลบกันมาปีศาจน้ำก็เลยเข้ามาเป็นลูกน้องด้วยก็คือซัวเจ๋งดังนั้นก็เป็นเรื่องที่คนไทยเรารู้จักมาเป็นเวลานานแล้วแต่การอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระสังฆัมจั๋งเนี่ยเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ดังแล้วก็ทำให้อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่พุทธศาสนาเคยเจริญมากที่สุดในดินแดนเอเชียไมเนอร์ท่านคงนึกภาพได้พระพุทธรูปใหญ่ที่นครบาบิยันสององค์ที่แกะสลักภูเขาและต่อมาดินแดนพวกนี้ถูกมุสลิมลุกไล่ไปหมดเลยคือมุสลิมเนี่ยเขาเติบโตเร็วแล้วเขาสามารถจะลุกพื้นที่ของศาสนาต่างๆไปได้ในอดีตนะออตโตมันก็เป็นคริสต์เยเมนเอธิโอเปียประเทศที่เป็นมุสลิมปัจจุบันเนี่ยเป็นคริสต์ทั้งนั้นแหละครับแต่พออิสลามเติบโตขึ้นมาเนี่ยอิสลามก็ขยายไปนะพวกที่เคยเป็นคริสต์ก็เปลี่ยนมาเป็นนับถือศาสนาอิสลามกลายเป็นพวกมุสลิมหมดก็ดูอย่างภาคใต้ของเราเป็นตัวอย่างจากลังกาสุกะก็คือบาลายูปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นดินแดนชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งหมู่เกาะเลยนะมีประมาณ 7,000 เกาะก็เป็นดินแดนพุทธผู้ที่ไปชอบเที่ยวสังเวชนียสถานก็คงจะเคยไปโบโลบุดโดที่อินโดนีเซียศาสนาพุทธเจริญก้าวหน้ามากแต่ในสุดก็แพ้มุสลิมแพ้อิสลามอินโดนีเซียปัจจุบันเนี่ยอิสลามครองไปทั้งประเทศแล้วก็กลายเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรถึง200กว่าล้านคนมาเลเซียก็เป็นประเทศมุสลิมไปแล้วอันนั้นไม่ได้พูดถึงว่าเป็นการลุกลามทางศาสนาอะไรความเชื่อของคนเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นสิ่งสำคัญว่าศาสนาใดจะดีกว่าศาสนาใดซึ่งมันเทียบกันไม่ได้ใครอยากจะนับถือไม่นับถือก็เรื่องของเขาไปไม่มีความผิดอะไรทั้งแสงสิ้นใครจะมีศาสนาหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่นี่เล่าให้ฟังประวัติศาสตร์ของศาสนาเท่านั้นเองในอัฟกานิสถานก็เคยเป็นพุทธรุ่งเรืองแม้แต่ในอินเดียทั้งทวีปท่านก็คงทราบดีว่าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมากและต่อมาในสมัยพระเจ้าชาจาฮันราชวงศ์โมกุลก็เข้ามาปกครองอินเดียแล้วก็เป็นราชวงศ์ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิมก็ทัชมาฮาลที่พวกเราไปเที่ยวกันหลายท่านนั่นก็สร้างขึ้นโดยชาจาฮานซึ่งเป็นกษัตริย์มุสลิมที่ปกครองอินเดียพอพื้นที่แถบนี้เปลี่ยนศาสนาไปหมดจากคริสต์มาเป็นอิสลามหรือจากพุทธเป็นอิสลามอาณาจักรออตโตมันก็เช่นกันอาณาจักรออตโตมันที่เคยเติบโตมาแล้วก็เคยศรัทธาในคริสต์ศาสนานั้นก็เปลี่ยนเป็นอิสลามก็มาถึงพวกเผ่าเติร์กทั้งหลายเนี่ยก็เลยเป็นมุสลิมกลับไปหมดนี่ก็คือที่มาของชาวอุยเกอร์ในซินเกียงซึ่งเขานับถือศาสนาอิสลามความกดดันครับแข่งของชาวอุยเกอร์ในซินเกียงเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่คอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าคอมมิวนิสต์มันพยายามทำลายศาสนาศาสนาอื่นๆเนี่ยเป็นที่เป็นศาสนาที่ไม่ค่อยแน่นหนามากนักมันก็ทำลายง่ายอย่างเช่นพุทธเป็นศาสนาที่เรียกว่าเป็นซอฟต์คัลเจอร์มากสามารถจะถูกทำลายได้ง่ายมากเพราะพุทธไม่บังคับใครอยากจะเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่เชื่อไม่ยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้นตรงข้ามกับศาสนาที่เรียกว่าฮาร์ดคัลเจอร์เช่นศาสนายิวหรือศาสนาอิสลามเขามีข้อบังคับที่ค่อนข้างเข้มงวดดังนั้นทำให้เขามีความเป็นปึกแผ่นเช่นการกินการอยู่นะว่า
อิสลามเนี่ยก็กินอาหารยากเขาก็เลือกอย่างนั้นทานได้อย่างนี้ทานไม่ได้ทุกท่านคงทราบดียิวนี่หนักกว่าอิสลามเยอะเลยเยอะมากๆนะดังนั้นพวกยิวนี่จึงค่อนข้างจะเข้มแข็งแน่นแฟ้นเขาไม่ไปแต่งงานคนนอกศาสนาเขาอยู่ของเขาไปยังทำศาสนาพิธีไปถึงแม้จะถูกกดดันไล่ฆ่าไล่ฟันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วบางคนก็หลอกเพื่อนบ้านว่าตัวเองไม่ใช่ยิวนะแกล้งทำเป็นคริสต์บ้างอะไรบ้างแต่ในบ้านนั้นก็มีห้องทำพิธีทางศาสนาซ่อนไว้เพราะเขายังนับถือศาสนายิวอยู่นี่ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าเหตุผลนี้เองทำให้ศาสนาของเขาสามารถจะอยู่ได้จนเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วก็ขยายไปได้เรื่อยๆต่อไปอิสลามเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นศาสนาอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้ก็ยังไล่คริสต์มาประเภทหืดขึ้นคอแล้วคนนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลามประมาณ28เปอร์เซ็นต์ส่วนพุทธเนี่ยจิบๆไม่มีน้ำยาอะไรหรอกครับมีแค่ 6-7 เปอร์เซ็นต์แล้ว 6-7 เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ใช่พุทธจริงใช่ไหมท่านดูอย่างในเมืองไทยอ่ะในเมืองไทยอย่าไปนึกเลยว่าคนไทยนับถือพุทธคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาหรอกผมก็พูดหลายครั้งแล้วท่านก็คงจะเห็นด้วยเพราะว่ามันมีเหตุมีผลที่จะรองรับลองคิดหาให้ดีนะว่าไทยแล้วนับถือพุทธจริงหรือไม่แม้แต่พระไทยเองก็ไม่ค่อยดูรู้เรื่องศาสนาพุทธเลยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ในสินเกียงเขายังมีความแน่นแฟ้นอยู่เพราะว่าเขามีวัฒนธรรมมุสลิมซึ่งเจริญก้าวหน้ามาเป็นพันปีเช่นกันแล้วก็ไม่เข้ากันไม่ได้กับพวกฮั่นก็คือรัฐบาลกลางของจีนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจที่เป็นปัจจัยภายในนอกจากเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเรื่องภาษาเรื่องศาสนาแล้วก็ยังมีเรื่องการปกครองอย่างที่ว่าจีนเนี่ยให้เป็นเขตปกครองพิเศษก็จริงแต่ว่าก็ยังส่งคนมาควบคุมก็เราก็รู้กันเรื่องฮ่องกงมาโดยตลอดที่มันกำลังดังอยู่ปี2ปีนี้ก็จีนก็คิดแบบเดียวกันที่เรียนนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจีนถูกหรือผิดไม่มีเจตนาอย่างนั้นหรอกอยากจะนำเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าหากเราเป็นรัฐบาลจีนเนี่ยเราจะปกครองอย่างไรเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงก็เป็นเรื่องของเขาอาจจะต้องมาเบียดเบียนมาอะไรต่ออะไรบ้างอย่างเช่นในซินเกียงตอนนี้มีเริ่มพูดกันเรื่องค่ายกักกันซึ่งก็คงจะแบบเดียวกับฮิตเลอร์มันใช้ในการนำคนที่ไม่เห็นด้วยเข้าไปในพื้นที่เรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วเมื่อประมาณสัก7ปีก่อนมั้งครับผมไปเที่ยวเขื่อนสามโตรกก็คือทรีก๊อกแดมเนี่ยที่มีข่าวหลอกว่าจะพังผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขื่อนทรีก๊อกแดมมันจะพังได้ง่ายๆไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะเดรนน้ำออกมาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขื่อนไม่พังแน่เพราะว่าเห็นการก่อสร้างของเขาเนี่ยมันมาตรฐานสูงเขาสามารถย้ายชาวบ้าน1ล้านคนออกจากพื้นที่เขื่อนได้ภายในเวลาแค่1ปีถ้าหากนวงในประเทศไทยถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับต่อให้50ปีเอาคนออกไม่ได้เพราะว่าเราไม่กล้าทำอะไรแต่จีนเนี่ยไม่สนเองไม่ออกข้าก็เอารถบูโดเชอร์มาถ่ายทิ้งอยู่ได้ก็อยู่ได้ก็เอาบูโดเชอร์ทับไปเลยเองดื้อนะก็ทับไปอยู่ไม่ได้หรอกงั้นเขาสร้างได้ภายในเวลาไม่นานนักแล้วก็ย้ายคนออกได้แค่1ปีล้านคนนะแล้วคืนนี้มันควบคุมน้ำเนี่ยมันน้ำแยงซีก็ทำให้เขาสามารถจะขยายพื้นที่การเกษตรไปได้ด้วยพอมีการเข้าไปเอาทรัพยากรต่างๆในซินเกียงมาใช้คนก็ไม่พอใจแล้วก็ก่อให้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านมีกลุ่มก่อการร้ายขึ้นมาส่วนปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในซินเกียงมากขึ้นในช่วงหลังก็คือถ้าหากนับตั้งแต่หลังสงครามแก้ไขหลังสงครามเย็นยุติลงในปี1989ท่านก็ทราบแล้วว่าสหภาพโซเวียตมันแตกออกมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยถึง23ประเทศที่เรียกว่ากลุ่มประเทศ CIS Commonwealth of Independent States ซึ่งมีหลายประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็แตกตัวออกมาอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยคาคิกิสถานอุซเบกิสถานและพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพโซเวียตทั้งนั้นเลยเขาแตกตัวมาเป็นเอกราชใช่ไหมพวกในพวกอุยเกอร์ก็บอกเอ้ย
ฉันอยากเป็นประเทศอย่างเขามากอ่ะเพราะตัวเองก็เคยเป็นประเทศมาก่อนแล้วในช่วงปลายช่วงต้นสาธารณรัฐจีนตอนที่ราชวงศ์ชิงล่มสลายไปแต่ก็มาแพ้พวกจีนแดงเข้าไปยึดครองต่อไปเขาก็อยากกลับมาเป็นประเทศเอกราชอีกก็เริ่มมีความกระด้างกระเดื่องมีการรวมกลุ่มขึ้นมาละตั้งกลุ่มมีกองกำลังติดอาวุธประการที่สองคือมันมีกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้นในช่วงหลังสงครามเย็นยุติลงและที่สำคัญตอนนี้ก็คือพวก IS หรือพวกเคอร์ดิสถานก็คือพวกเคิร์ชในตุรกีตุรกีเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็กลุ่มหนึ่งที่อยากจะแยกตัวจากตุรกีก็คือพวกเคิร์ชซึ่งเคลื่อนไหวในแถบซีเรียแล้วก็ตุรกีด้วยแต่ว่าพวกอุยเกอร์เป็นเผ่าพันธุ์กับเติร์กไม่ใช่พวกเคิร์ชดังนั้นเขาก็ต้องเอาใจช่วยพวกเติร์กมากกว่าแต่เขาก็เห็นตัวแบบว่าเห็นไหมไอ้พวกเคิร์ชมันยังตั้งกลุ่มกันมาได้ในรัสเซียก็มีพวกเชชยาหรือเชเชนก็เหมือนกันเพราะรัสเซียก็มีประชากรที่เป็นมุสลิมเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เขาก็ปกครองดินแดนที่เรียกว่าเชชเนียแต่เชชเนียก็ลักษณะคล้ายกันกับสินเกียงคือไม่อยากจะอยู่กับรัสเซียอยากจะเป็นประเทศเอกราชก็เลยจัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายเพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนออกจากรัสเซียก็กรณีเดียวกับพวกอุยเกอร์นั่นเองเหตุการณ์ก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังสงครามเย็นยุติลงเพราะมันเริ่มมีการรวมกลุ่มก่อการร้ายแล้วแล้วมีการเคลื่อนไหวอย่างที่เรียนแล้วเขามีสภาอุยเกอร์โลกเนี่ยเขาก็ช่วยเรื่องเงินเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องการจัดตั้งองค์การใต้ดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะมีความรุนแรงมากตรงที่ว่าในปี2552ก็มีการวางระเบิดสถานีรถไฟในเมืองหลวงของมณฑลซีเกียคือเมืองอูรุมุชีเสร็จแล้วก็รัฐบาลจีนก็ปราบปรามอย่างรุนแรงคนตายไป 2-300 คนตอนนั้นเกิดการจลาจลใหญ่ขึ้นมาก็เพราะเหตุผลที่ดังกล่าวมาแล้วนี่เองแล้วมันก็เกิดความคุกคุ่นมาโดยตลอดท่านนึกออกไหมครับสมัยรัฐบาลลุงตู่นี่เองนะที่มันมีชาวอุยเก๋เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเราจับได้แล้วก็ส่งกลับไปที่เมืองจีนนั่นแหละและต่อมาก็มีการวางระเบิดแถวเอราวัณนึงไงในกรุงเทพนะไม่กี่ปีมานี้หรอกบางคนก็สันนิษฐานนี่นะเพราะไทยส่งพวกนี้กลับไปให้จีนเขาก็เลยไม่พอใจผมไม่เชื่อเหตุผลนั้นหรอกครับถ้าการที่ไทยเราจับพวกอุยเกอร์ส่งไปให้จีนเนี่ยมันเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้วเพราะต้องมองว่าพวกอุยเกอร์ที่เป็นชาวซินเกียเนี่ยเป็นพลเมืองจีนแล้วเข้ามาเคลื่อนไหววุ่นวายในเมืองไทยแล้วจับได้แล้วก็ต้องส่งประเทศแม่ของเขาประเทศต้นสังกัดเขาที่จะส่งไปไหนอ่ะแล้วส่งไปจีนมันจะทำอะไรมันเรื่องของจีนเราก็รู้แล้วมันส่งไปมันก็ตายก็เหมือนกับไอ้นักศึกษาพม่าจำได้ไหมสมัยที่มันมีการวุ่นวายในประเทศพม่าแล้วมันหนีเข้ามาข้ามชายแดนไทยเข้ามาทางแม่สายเชียงของเนี่ยรัฐบาลไทยส่งกลับพม่ามันเจือนเรียบเลยพม่าใจร้ายจีนก็พอกันแต่ถ้ามองในแง่ประเทศแล้วจะให้เราทำยังไงจะให้มาตั้งกลุ่มขึ้นมาในเมืองไทยแล้วมันก็จะไปกันใหญ่จะเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับน้ำท่วมปากเหมือนกันนะครับจะตัดสินอย่างนู้นมันก็ชนอย่างนี้จะคิดอย่างนั้นมันก็ชนอย่างนู้นแต่เรามีหลักง่ายๆว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยเราต้องทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นปัจจัยสูงสุดอันนี้จะทำถูกทำผิดอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยละแต่ถ้าหากทำแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์ก็ต้องทำเหมือนที่เราลบนอกประเทศในสมัยก่อนนั้นนะเพราะว่าเพื่อต้องการไม่ให้คอมมิวนิสต์มาลุกลามประเทศชาติของเราไม่งั้นเราก็คงเกิดสงครามในเมืองไทยวุ่นวายกันไปละเหมือนอย่างที่ไอ้ตีหรือไอ้บ้าบ้าบอบอพยายามปลุกปั่นกันในปัจจุบันนี้ทั้งช่วงหลังพอมีคนไม่พอใจรัฐบาลจีนมากขึ้นใช่ไหมพวกอุยเกอร์เขาก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าวิทยาลัยอาชีวะขึ้นมาที่จริงมันคือค่ายกักกันมันก็อ้างว่าเนี่ยเอาเนี่ยไปเรียนวิชาชีพออกมาจะได้เป็นพลเมืองดีแต่ที่จริงในภาพถ่ายทางอากาศที่ผมเอาขึ้นเฟซบุ๊กไปเมื่อเช้านี้ท่านคงเห็นมันไม่ใช่วิทยาลัยอะไรหรอกครับมันโกหกมันก็คือค่ายกักกันพลเมืองซึ่งมีการก่อสร้างขึ้นมา 2-3 แห่งแล้วและการที่มันมีค่ายพวกนี้เพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าความวุ่นวายในดินแดนนี้มันมากขึ้น
แล้วสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาแน่นอนก็คือว่านโยบายต่างๆของจีนมันจะต้องมีความมีอุปสรรคมากขึ้นเพราะอย่างที่เรียนแล้วจีนเขาไม่มีความเป็นปึกแผ่นหรือมีความเข้มแข็งอย่างที่หลายๆคนเนี่ยมองเขาอย่างตื่นๆกองทัพของเขาก็ยังอ่อนแอกว่ากองทัพสหรัฐในพื้นภาคพื้นแปซิฟิกการขยายอิทธิพลเขาในเมดิเตอร์เรเนียนในแอฟริกาก็พอใช้อำนาจเงินเข้าไปซื้อหรือการเข้ามาครอบงำองค์การอนามัยโลกก็เพราะเขาเป็นคนหนุนในผอ.อนามัยโลกคนปัจจุบันนี้ฉะนั้นพอไอ้จีนมีจุดอ่อนขึ้นมาไอ้ตาธรรมมันก็สมรอยก็อย่างที่ทราบข่าวใช่ไหมเมื่อ2วันรัฐบาลสหรัฐบอกว่าจะต่อต้านในการทำไอ้คอนเซนเทรชันแคมป์ในซินเกียงแล้วก็จะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมันแหละเห็นจีนเพียงพร้ำมันก็ฟาดซ้ำเป็นธรรมดาเราอย่าไปยุ่งกับมันครับเพียงแต่ว่าเราติดตามให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดบทบาทของประเทศไทยเราให้เหมาะสมให้เราได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราอาจจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเห็นไหมฮะอเมริกามันก็มาง้อเราต้องส่งผบ.ทบ.มาเดินทางเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพราะว่าพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ตั้งที่เหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์ในการควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียของเราเนี่ยดีที่สุดดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียและเราสามารถใช้ข้อตกลงนี้ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตกลงความสัมพันธ์กับจีนไว้เพราะจีนยังไงก็เป็นคนเอเชียถ้าหากมีการออมช้อมผลประโยชน์กันได้ประเทศชาติเราก็จะเกิดข้อได้เปรียบมากขึ้นช่วงนี้โควิดมันระบาดรุนแรงแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมันจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดมันก็ต้องกินข้าวไม่ใช่ว่ากินรถยนต์หรือกินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้งั้นข้าวปลาอาหารมันของแท้สินค้าต่างๆขายไม่ได้แต่อาหารของเราเนี่ยมันต้องพอได้ไปได้แน่นอนเพราะยังไงคนมันก็ต้องกินโควิดมันตายไปแค่ 600,000 700,000 คนติดโรคไป10กว่าล้านคนพลโลกมีทั้งหมด 7,000 ล้านคนสิ่งเหล่านี้มันยังมีจุดเด่นในจุดด้อยที่เราจะต้องพิจารณาขึ้นมาโดยท่านรัฐบาลเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนชราเท่านั้นเองว่าอย่าไปตกใจมากมายปัญหาเศรษฐกิจที่ท่านดูข่าวไปว่ามันจะแย่จะแย่ใครต่อใครมาพูดอย่างนั้นมันจริงไหมมันก็จริงของเขาแหละแต่มันก็ต้องมีทางที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่มันแย่ๆเนี่ยได้ถ้าเราหาทางออกตรงจุดนี้ได้เอาจุดแข็งของเรามาใช้ซึ่งผมไม่ทราบแต่ละท่านมีจุดแข็งอย่างไรประเทศชาติมีจุดแข็งอย่างไรคนที่รู้ดีที่สุดก็คือรัฐบาลรัฐมนตรีแต่ละคนมันต้องมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็สามารถจะพาประเทศชาติของเราไปได้แต่อย่าไปวุ่นวายตามไอ้พวกที่พยายามทำให้ประเทศชาติปั่นป่วนไอ้ตีหลอกเด็กๆบ้าๆบอๆมาประท้วงนู่นประท้วงนี่ช่วงนี้มันเป็นเวลาประท้วงที่ไหนรัฐบาลเนี่ยมันโยกรัฐบาลไม่ได้มากเพราะรัฐบาลเนี่ยมีผลงานที่ชัดเจนคือเรื่องการรับมือไอ้โควิดทุกคนเนี่ยมันจะโกหกยังไงมันก็หลับตาไม่ได้มันเป็นความจริงตัวเลขมันก็บอกว่าประเทศไทยเป็นจุดเด่นดีกว่าเขาในโลกนี้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ท่านนายกถ้าไปเกลียดเขาเนี่ยทุกเรื่องมันไม่ได้แต่ตอนนี้เรื่องโรคระบาดมันร้ายแรงในโลกเนี่ยและประเทศไทยรัฐบาลไทยทำได้เหมาะสมแล้วส่วนในเรื่องข้อบกพร่องบ้างก็คืออย่างไอ้เด็กซูดานหรือทหารอียิปต์อะไรนั่นมันเป็นระดับยุทธวิธีไม่ใช่ระดับยุทธศาสตร์ก็มีข้อบกพร่องตรงนี้ก็เรียนบทเรียนอันนี้แล้วก็หาทางแก้ไขกันไปแต่ภาพรวมเนี่ยต้องยกให้เครดิตให้รัฐบาลดังนั้นมันโยกรัฐบาลไม่ได้แต่มันก็ต้องการให้ประเทศชาติปั่นป่วนมันก็โยกสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันก็พยายามทำมาโดยตลอดแต่ละผมยังเป็นห่วงอยู่ว่าเมื่อวันนี้อ่านข่าวเห็นว่าพรุ่งนี้วันที่24จะมีไอ้กลุ่มที่ไม่ชอบไอ้กลุ่มไอ้ตีออกมารวมตัวกันอีกมันก็บ้ากันทั้ง2กลุ่มนั่นแหละครับก็รู้แล้วเชื้อโรคระบาดเองลืมแล้วเหรอใส่หน้ากากกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยระวังตัวระยะห่างอะไรเขาก็ออกอากาศจนเต็มสองหูเนี่ยยังทะลึ่งจะไปรวมตัวกันได้โง่หรือเปล่าเนี่ยรู้จักอยู่เฉยๆบ้างได้ไหมครับไอ้ตีมันจุดไม่ติดหรอกครับ
เราไม่ต้องไปบ้าตามมันบอกเห็นมันบ้าก็บ้าบ้างตกลงก็บ้าทั้งคู่เห็นแล้วอนาถจิตนะความรู้ก็มีเยอะนะแต่ใช้แต่อารมณ์เกลียดไอ้พวกนั้นจะออกไปด่ามันบ้างเห็นมันออกมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกนอกจากปั่นป่วนวุ่นวายตอนนี้แค่ไอ้โควิดอย่างเดียวก็ยังจุกไม่พอเลยยังหาเรื่องมาใส่หัวอีกเหรอใช่ไหมครับก็เตือนท่านท่านใดที่คิดจะไปก็ขออำนาจนะครับตองเสื้อใหม่นะครับงั้นอย่าไปบ้าตามมันเลยครับมันจุดไม่ติดหรอกช่วงนี้ต่อไปไม่รู้มันอนาคตแต่ถ้าหากเราเต้นตามมันไปเรื่อยนะมันชอบใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไอ้ตีหรือฝ่ายต่อต้านรัฐไอ้ตีเนี่ยถ้าหากมันออกไปรวมกันแล้วมันติดเชื้อโรคร้ายมาเนี่ยไอ้ตีชอบใจทั้งนั้นแหละเพราะเชื้อโรคระบาดมันก็ทำลายประเทศชาติของเราแล้วเมื่อประเทศชาติถูกทำลายมันก็ชอบใจเพราะมันต้องการจะเคลื่อนมามีอำนาจแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องตื้นๆที่น่าจะคิดกันได้ไม่จะหลงตามไปเลยครับส่วนรัฐบาลเหลือก็ถึงแม้เขาจะได้เครดิตเรื่องโรคระบาดแต่รัฐบาลก็อย่าไปไว้ใจเงินกู้มาต้องหลายแสนล้านเนี่ยเหมือนแย่งช้ำข้าวกันเหมือนหมาแย่งกระดูกเพราะว่ามันอยากจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีตอนนี้ไงออกมาต่อรองกันใหญ่เนี่ยต้องเป็นของพรรคนั้นของพรรคนี้เพราะปัญหาคือเงินมันกำลังจะมาถ้าใครมาเป็นผู้บริหารในช่วงเวลาที่เงินมาเงินมันก็หลายเข้ากระเป๋าก็เท่านั้นแหละฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูถึงแม้ผมจะศรัทธาแล้วก็สำนึกในบุญคุณรัฐบาลที่ช่วยเรื่องโควิดไว้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมก็ไม่ไว้ใจนะไม่ใช่ว่าผมจะไว้ใจท่านสื่อสัตว์มือสะอาดไม่ใช่ครับมันก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอย่าให้มันขยับอะไรได้นะอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็ออกมาเป่าร้องกันนี่เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าหากรักใครแล้วมันจะดีเลิศประเสริฐสีตดมาก็หอมมันไม่ใช่ก็ดูกันไปเป็นเรื่องๆไปขึ้นต้นด้วยสินเกียงมาจบลงด้วยไอ้ตีแล้วก็มาเงินฟื้นฟู 400,000 ล้านและเงินกู้อีก2ล้านล้านอะไรพวกนี้นะก็อยากจะนำมาให้ท่านพิจารณาท่านจะตกลงพิจารณาคิดเห็นประการใดก็ทุกท่านก็มีวิจารณญาณอยู่แล้วนะเพียงแต่นำมาขยายความเท่านั้นเองนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาเวลาเดิมเนี่ยเราจะมาต่อกันเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเห็นไหมครับว่าที่พูดมาตลอดชั่วโมงนี้ก็ลงปัญหาเกิดขึ้นกับความมั่นคงแห่งชาติทั้งสิ้นแล้วชาติของเราก็มีความมั่นคงที่เปราะบางเปราะบางในทุกเรื่องเด็กไม่ใช่เด็กคนอายุต้อง 20-30 แล้วเนี่ยยังดันไปตีกันในโรงพยาบาลเห็นไหมครับมันไร้ความคิดขนาดไหนคนไทยเราเนี่ยคุณอะไรพันเอกหญิงที่เป็นอดีตรองโฆษกทบเข้ามาใช้ศัพท์ว่าม็อบมุ้งมิงโอ้โหไอ้พวกนั้นด่ากันเช็ดแต่พวกมันเนี่ยด่ากันหยาบคายต่ำช้ากับไม่มีใครติงวันนี้ผมเห็นเจ้าทนายที่มันเชียร์ไอ้ตีเขียนมาผมก็ขำบอกว่าอะไรนะอย่าเอากฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใช้กับการชุมนุมอ้าวไอ้การชุมนุมนั่นล่ะมันเป็นผลที่ทำให้โรคระบาดเนี่ยติดต่อกันหนักขึ้นเขาออกพ.ร.ก.มาเพื่อแก้อาการนี้แล้วมันยังมีหน้าบอกว่าอย่าเอามาใช้นะอ้าวเอ๊ะแล้วมันต้องการให้คนไทยติดโรคตายกันเยอะๆหรือไงเห็นไหมครับส่วนคนที่ไปแทรกซ้อนเขาเห็นเขามีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านนั่นแหละก็คิดดูก็แล้วกันผมนึกบอกบ่อยๆครับว่ายาคามันเยอะกล้วยไม้มีน้อยคนที่มีความคิดน่ะมีน้อยแต่คนที่ไร้ความคิดเห็นพูดจาตลกขบขันมันก็ตามเข้าไปเฮไปแต่ถ้าหากใช้เหตุผลคิดดูท่านจะเห็นสิ่งที่คนทั่วๆไปเขามองไม่เห็นกันไม่ต้องเหตุผลลึกซึ้งอะไรเลยเอาหลักอะไรมาจับสักอย่างหนึ่งเถอะทุกเรื่องมีหลักจับทั้งนั้นก็ขอย้ำในเรื่องจุดนี้นะครับถ้าหากเราไร้หลักในการพิจารณาวิเคราะห์เราจะลอยไปเหมือนกอสวะดังเช่นที่คนส่วนใหญ่เป็นกันอยู่ในเวลานี้สวัสดีครับ